หน้างานเนี่ยคุณจะต้องใช้เวลามากในแต่ละตัวนะครับ1ต้องตั้งชื่อนะครับ2ต้องตั้ง IP 3ต้องตั้งช่อง channel ความถี่ในที่เดี๋ยวเจอในวันเรียนนะต้องตั้งความถี่ทีนี้ในระบบของเราตอนนี้มันมีออเทนด้วยเบโกติกเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตั้งคีย์ถ้าตั้งคีย์มันก็โหจะหลายรายการเลยแล้วโดยเฉพาะตัวนี้นะครับเท่าที่ทำอยู่เมื่อคืนนี้เนี่ย1ตัวเนี่ยใช้เวลาตั้งประมาณนะ7 นาที7 ถึง 10 นาทีต่อ1ตัวเพราะว่าการตั้งค่าครั้งที่มันเป็นแอปพลายที่เราต้องแอปพลายเนี่ยมันจะต้องรีสตาร์ทใหม่การรีสตาร์ทใหม่มันก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย2 นาทีผมต้องหาตัวนี้ก่อนนะครับใช่ใช่ใช่นะครับแล้วตั้งผมทำตั้งแต่เมื่อคืนไลฟ์สดเสร็จตอนประมาณตั้ง2 ทุ่ม 3 ทุ่มก็ทำอยู่ตั้งแต่5 ทุ่มจนถึงตี 4นะครับกว่าจะตั้งมันหมด8 ตัวเลยนะแล้วก็บอกได้เลยว่า Totolink A 1004เนี่ยถ้าคุณจะตั้งให้มันเป็นบิตหมายความว่าไม่ให้มันแจก IP เพราะว่า IP จะต้องแจกจากตัวเราเตอร์หลักนะครับคุณจะต้องใช้เวลากับมันพอสมควรเพราะว่ามันจะต้องรีเซ็ตหลายครั้งในการในระหว่างที่คุณทำดังนั้นผมแนะนำว่าคุณทำให้เสร็จจากที่ร้านมาเลยนะจะตี 4 ตี 5คุณก็ทำมาเลยมาถึงหน้างานเนี่ยเอาให้เหลือแค่ยึดอย่างเดียวแล้วจะต้องวางตำแหน่งให้ตรงด้วยนะครับอย่างชั้นนี้มี AP 2 ตัวทั้งหมด4 ชั้นจะมีชั้นละ2 ตัว AP ก็จะต้องมีความถี่ที่มันจะต้องมีจุดวางมีชื่อมีความถี่มี IP ที่ผมจะต้องทำมาจากไดอะแกรมก่อนเพราะฉะนั้นขั้นตอนก็คือคุณรับงานคุณมาดูงานกลับไปทำไปเสนอราคาทำไปเสนอราคาเสร็จถ้าลูกค้าตกลงคือจริงๆแล้วก่อนทำเสนอราคาคุณจะต้องทำแมปแล้วทำแผนที่แล้วคือแผนผังในการทำงานแล้วมันออกมาเป็นใบเสนอราคานะครับและถ้าลูกค้าตกลงก็คือเอาแผนที่เอาแผนผังนั่นแหละมาทำงานฝึกงานอยู่นะอย่างที่ผมเคยบอกนะว่าเวลาติดตั้งเน็ตพอยต์เนี่ยให้เราทำทำเซอร์เวย์สัญญาณก่อนอย่างนี้นะครับผมใช้แอปตัว analyter เทส access เนี่ยอยู่มุมทางเดินฝั่งนู้นนะครับตรงตัวนี้ยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับตอนนี้ผมจะวัดสัญญาณตัวที่อยู่มุมทางเดินฝั่งนู้นพอมันอยู่ในห้องเนี่ยอยู่ในห้องนี้ฝั่งมาถึงระเบียงซึ่งบริเวณระเบียงควรจะต้องให้ใช้งานได้ด้วยนะครับตอนนี้เราวัดสัญญาณได้จากเน็ตเซ็ตฝั่งนู้นนะได้-80ซึ่งมั่นใจว่าใช้งานไม่ได้แน่ๆเข้าห้องน้ำในห้องน้ำแย่กว่าเดิมอีกถ้าปิดประตูปุ๊บมันจะเหลือลบประมาณ-90คือใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่ได้นะครับคือหมายความว่าในชั้นนี้เราติดแค่เศษตัวเดียวไม่ได้แล้วเราจะต้องติด2 ตัวการตัวที่จะติดใหม่ก็คืออยู่ตรงนี้ทีเดียวหน้าห้องอยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาก่อนติดตั้งก่อนที่จะทำแผนเพื่อเสนอราคาคุณจะต้องทำเซอร์เวย์ก่อนโดยการไปวางแอสเซทจริงๆในมุมสุดของอาคารแล้วเดินมาในมุมสุดของอาคารเดินมาในห้องน้ำเดินมาที่ระเบียงตรงห้องน้ำต้องใช้งานได้อย่างน้อยจะต้องมีลบเอาเร็วร้ายเลยก็คือ-65 dBระเบียงเนี่ยก็ควรจะได้แค่-60 dB นะอันนี้คือสิ่งที่มันควรจะได้เวลาอบรมเนี่ยผมจะบอกว่าให้หาจุดวางสวิตช์เนี่ยให้ได้จุดกลางของตัวอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยช่างหนุ่มเนี่ยนะครับที่เขาวายลิงหายไว้ให้ผมก่อนหน้านี้ที่ผมมาติดอุปกรณ์เนี่ยก็คือเขาออกสวิตช์เนี่ยมาวางไว้ชั้นต่ำเพราะว่ามันจะเป็นจุดถึงการของแอคเซสพอยต์8 ตัวทั้งหมดที่อยู่ในอาคารก็ทำให้สายที่ลงไปในออฟฟิศเนี่ยจะมีแค่สายเส้นเดียวนะครับถ้าเกิดเราสวิตช์เนี่ยไปวางไว้ในออฟฟิศไอ้สายทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องลงไปอยู่ในออฟฟิศด้วยแล้วมัน ว่าหาจุดวางสวิตช์ที่มันอยู่ตึงกันของตัวอุปกรณ์นั้นอุปกรณ์เนี่ยแต่ละตัวมันจะใช้สายแลนน้อยที่สุดในการเชื่อมต่อจะไม่มีตัวใดตัวหนึ่งที่ใช้สายยาวเกินไปนะครับในขั้นเกินไปมันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ายาวเกินไปมันเป็นปัญหาแน่ๆนะเพราะฉะนั้นสวิตช์มันได้ตึงกันของระบบเนี่ยนะครับตัวสายแลนก็จะใช้น้อยโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บงานแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดเครื่องบันทึกนะครับเครื่องบันทึกที่ตัวแบบปกติเนี่ยผมทำห้องหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นขาเข้าแล้วก็ห้องสองเนี่ยผมทำเป็นบายพาสออกมาให้กับชุดของกล้องวงจรปิดเพราะฉะนั้นกล้องเนี่ยเป็นกล้องอะนาล็อกเนี่ยมันจะปากเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูผ่านโค้ด UV ของมันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพอร์ตแลนที่สองนี่ก็จะไม่เกี่ยวกับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในอาคารส่วนพอร์ตแลนที่3 4 5นะครับถัดมาเนี่ยผมจะทำเป็นฮอตสปอตก็คือเป็นงานบริการอินเทอร์เน็ตภายในอาคารโดยหน้าล็อกอินนะครับซึ่งตอนนี้ผมเสียบสายเมนเข้าไปแล้วนะครับที่นี่เนี่ยหนุ่มก็ทำช่างหนุ่มเนี่ยเขาเดินสายในโครงข่ายในอาคารจะตามที่ผมบอกคือว่าจากตรงนี้จะขึ้นไปเป็นแลนเส้นเดียวนะครับเป็นแลนเส้นเดียวแล้วก็ไปมีสวิตช์ตัว16พอร์ตอยู่ที่ชั้น2และจากสวิตช์16พอร์ตก็แยกไปตามเป็น10พอร์ตเพราะฉะนั้นเข้ามาในออฟฟิศเนี่ยจะมีแลนแค่เส้นเดียวแทนที่จะมีแลน8เส้นวิ่งเข้ามาอันนี้ก็คือระบบโดยรวมแต่ทีนี้ในออฟฟิศนี้เขาไม่มีตู้แหลกไม่มีอะไรเพราะว่าเน็ตเวิร์กเรามีแค่ตัวเราเตอร์ตัวเดียวตอนนี้อินเทอร์เน็ตไม่มานะอินเทอร์เน็ตของออเปอเรเตอร์ยังไม่เข้ามาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเราทำระบบเรารอไปก่อนเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็จะมีเราเตอร์มาวางตรงนี้ตัวนึงแล้วก็จะมีสายแลนจากเราเตอร์เขาเนี่ยมาเปลี่ยนเข้าฐาน1ของตัวแบบนี้ของเรานะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กก็ไม่น่าจะมีของเครื่องพวกนี้ก็ไม่เคยใช้นะแต่ว่าเมนูมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับตอนนี้เปิด DHCP อยู่ IP แต่นะครับจากฐานที่2ออกมาทำไว้เบอร์20ก็ไม่ผิดนะครับตอนนี้เครื่องบันทึกรับอีกทีเบอร์20มาแล้วที่นี้โอเคอันนี้เครื่องบันทึกที่เราเห็นตอนนี้บนหน้าจอก็คือขึ้น IP 10 นะ20 10 ก็คือว่า IP ที่ผมทำแจกออกมาที่ขา2เนี่ยจะเป็นเน็ตเวิร์กวง20 20นะครับตัด10นะครับตอนนี้ผมเห็นในปกติดูในนี้10 20นะครับในลิสต์ของตัวติดเนี่ยก็จะมี20 IP 20 จุดติดตรงกันเลยนะครับทีนี้ตรงเครื่องหมายถูกตรง DHCP เนี่ยนะครับเราจะออกไม่ได้นะถ้าเราเอาออกเนี่ยมันก็จะรับ IP นี้ไปตลอดแต่ถ้าเราไม่เอาออกผมจะทำตัวอย่างผมจะทำในปกติผมก็จะกดคลิกที่ตัวแท็บ IP address ใครที่เรียนจากผมมาแล้วจะทราบนะครับนี่คือวิธีการทำ Mesh Magic นะครับผมจะแท็บคลิกเป็นคลิกไปที่แท็บของเครื่องบันทึกนะครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะมีหัวข้อเพจบันทึกนะฮะเราเลือกแล้วก็เลือกที่เพจบันทึกแล้วโอเคเสร็จแล้วปุ๊บตัวดีข้างหน้ามันจะหายไปทีนี้ก็ผมมาทำคอมเมนต์ผมมาคอมเมนต์นะครับให้เป็นDDR ให้คอมเมนต์ชื่อ DDRนะครับผมทำเวทการติดในปกติเนี่ยผมไม่ต้องเอา DHCP ที่ตัวเครื่องบันทึกออกก็ได้นะครับเพราะว่าการทำเวทการติดก็คือมันจะผูกไอทีกับ MAC address ที่เอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาละนี่สาเหตุที่มันแจกเบอร์ติดก็เพราะว่าในเล้งเนี่ยผมตั้งไอทีไว้แค่9เบอร์นะครับเพราะว่ามันแจกแค่เครื่องเดียวก็ผมต้องตั้งไอเดียนะครับ